ลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้เมกันฟุตบอลในรอบแอลอยู่ในช่วงปลายๆของเรกูล่าซีซั่นแล้วนะครับต่างทีมก็ที่ยังมีลุ้นเข้ารอบเพลย์ออฟก็ลุยทำผลงานกันอย่างเต็มที่มีผลมาฝากกันครับเป็นเกมคู่ระหว่างแจ็คสันวิลล์จากัวร์สครับเปิดบ้านเจอกับเทนเนสซีไททันโดยคู่นี้เพิ่งเล่นกันไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เองนะครับแจ็คสันวิลล์จากัวร์ได้เปิดบ้านที่สนามเอเวอร์แบงค์ฟิลด์รับการเยือนของเทนเนสซีไททันคู่นี้ที่ผ่านมาฟอร์มไม่ดีจนกระทั่งหมดสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบเพลย์ออฟไปแล้วทั้งคู่แต่ก็พยายามเอาใจแฟนๆด้วยการทำผลงานจบซีซั่นด้วยสถิติที่ดีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโดยคอร์เตอร์แบ็กลีออนวอชิงตันก็รับทัชดาวน์ให้กับไททันไปออกนำไปก่อน 7-0 คะแนนครับจากนั้นคอร์เตอร์ที่2เป็นทีมเยือนไททันก็ได้เพิ่มอีกจากการเตะฟิลโกของรันชัคคอฟก่อนที่เจ้าถิ่นจาโกสจะมาได้แต้มคืนจากการเข้าไปทำทัชดาวน์ของเมอร์เซเดสลุยส์จบครึ่งแรกเป็นทีมเยือนครับไททันบุกมานำจาโกสไปก่อน 10-7 คะแนนก็ถือว่าไม่ห่างเท่าไหร่ส่วนในช่วงครึ่งเวลาหลังครับทางจาโกสเจ้าถิ่นก็อาศัยเกมวิ่งเก็บแต้มได้เพิ่มอีกถึง2ทัชดาวครับจากโทบี้แกฮาร์ดในช่วงควอเตอร์ที่3แล้วก็จอแดนท็อตแมนในช่วงควอเตอร์สุดท้ายก็ทำให้จาโกสจากที่ตามมาตลอดกลายเป็นว่าพลิกขึ้นนำห่างถึง 21-10 คะแนนส่วนทีมเยือนก็มาได้แต้มคืนปิดท้ายเกมจากลูกเตะฟิลโกของชัคคอฟอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายแล้วก็เป็นทางเจ้าถิ่นครับแจ็คสันวิลล์จากัวร์สเปิดบ้านเอาชนะเทนเนสซีไททันไปได้21-13คะแนนครับมาที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงเรกูลาร์ซีซั่นครับนิวยอร์กนี้ครับก็บุกไปพ่ายกับชิคาโกบูลส์คาบ้านนะครับแพ้3เกมติดรวดแล้วครับนิวยอร์กนี้ครับแพ้3เกมติดนะครับหลังจากที่เพิ่งบุกไปพ่ายชิคาโกบูลส์นะครับเมื่อช่วงสายของวันนี้นะครับคู่แข่งร่วมสายตะวันออกถึงทีมยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ในการแข่งบาสเกตบอล NBA ช่วงเรกูลาร์ซีซั่นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับในครึ่งแรกนั้นดูสามารถขึ้นนำนิกส์ไปก่อนได้ครับ52-45คะแนนครับแต่พอมาช่วงครึ่งหลังครับช่วงนาทีที่ 1.09 ครับของควอเตอร์3นั้นนะฮะเจสันสมิธครับสามารถชูลูกโทษนำนิกส์ตีเสมอบูลส์ไปได้นะครับแต้มก็เท่ากันครับ71-71ครับแต่ว่ายังไม่จบควอเตอร์3นะครับซามูเอลดาร์เรนเบิร์ตครับจะกระโดดชุดเก็บเพิ่มอีก2แต้มนะครับในช่วง2วินาทีสุดท้ายครับช่วยนิกส์พลิกขึ้นนำบูลส์นะครับด้วยสกอร์74-73คะแนนครับดูเหมือนว่านิกส์จะไปได้สวยนะครับแต่ว่ามาถึงควอเตอร์สุดท้ายครับจิมมี่บัตเลอร์ครับไม่ยอมแพ้ครับเร่งพาบูลส์นั้นบุกทะลวงแป้นคู่แข่งแบบไม่ยั้งครับจนกระทั่งจบเกมครับเป็นฝ่ายที่บูลส์ครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะนิกส์ไปด้วยสกอร์103-97คะแนนทำให้ในเกมนี้ครับนิกส์ต้องพ่ายแพ้เป็นเกมที่3ติดต่อกันนะครับโดยเวลานี้นั้นมีสถิติครับชนะ5และแพ้ถึง23เกมนะครับส่วนบูลส์นั้นที่ชนะในบ้าน3เกมติดนะครับมีสถิติชนะ16แพ้9เกมครับและในเกมนี้จิมมี่บัตเลอร์กับการ์ดของบลูส์นั้นเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงที่สุดครับถึง35แต้ม5รีบาวด์กับอีก7แอสซิสต์ครับมาที่ผลการแข่งขันคู่อื่นกันบ้างนะครับนิวออร์ลีนส์เพลิกันส์ครับก็สามารถเอาชนะนะครับบูสตันล็อกเก็ตไปได้นะครับด้วยสกอร์99-90คะแนนนะครับส่วนมิลวอกกี้บัคส์ครับกับซาคราเมนโตคิงส์ยังแข่งกันอยู่นะครับและโอโคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นะครับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ก็ยังแข่งกันอยู่ตอนนี้ใช่ครับอยู่ในช่วงควอเตอร์3ควอเตอร์4กันแล้วนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยในตอนนี้แบดมินตันมีรัชนกอินทนนท์นะครับก็ทำผลงานคะแนนสะสมดีตลอดทั้งปีก็ทำให้ได้เข้าไปแข่งในรายการใหญ่ปิดท้ายปลายปีก็เป็นรายการซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลแต่ปรากฏว่าผลงานไม่ดีนะครับในรอบแบ่งกลุ่มปรากฏว่าล่าสุดแพ้กับคู่แข่งจากญี่ปุ่นแล้วก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วครับรัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ7ของโลกชาวไทยครับก็พลาดท่าพ่ายกับ
ทางอากาเนะยามากูชิจากญี่ปุ่นทำให้เธอตกรอบแบ่งกลุ่มในการแข่งขันแบดมินตัน BWF Destination Dubai World Super Series Finals ที่สนาม Hamdan Sport Complex ในนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับรัชนกลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ครับเจอกับอากาเนะแต่ว่านักแบดมินตันสาวความหวังของไทยก็ฟอร์มแผ่วในช่วงท้ายจนทำให้พ่ายให้กับคู่แข่งจากญี่ปุ่นไป1-2เกมด้วยสกอร์15-21 21-16และ12-21ครับส่งผลให้รัชนกต้องตกรอบแบ่งกลุ่มไปอย่างน่าเสียดายครับหลังจากไปอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนของกลุ่ม B จากการที่แพ้ไปทั้ง2แมตช์แรกเลยด้วยครับซึ่งแมตช์ประเดิมสนามรัชนกก็พ่ายกับไทซื่อหญิงจากไต้หวันไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นนักกีฬาไทยเนี่ยมีไปแข่งรายการนี้ประเภทหนึ่งก็คือประเภทคู่ผสมนะครับเป็นคู่ของสุดเขตประภากมลที่จับคู่กับสราลีทุ่งทองคำหรือว่าคู่หูเต่าส้มนั่นเองครับคู่นี้อยู่ในกลุ่ม B ครับก็สอกเขาที่จะร่วงตกรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกันครับหลังจากตกไปอยู่ในอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนแล้วเพราะแพ้2นัดติดเหมือนกับรัชนกนะครับโดยที่เกมที่2แมตช์ที่2ของคู่สุดเขตกับสราลีก็ไปแพ้กับคู่ของหลิวเฉิงที่จับคู่กับเบ้ายู่ชินจากจีนไป2เกมรวดครับด้วยสกอร์7-21และ14-21นัดสุดท้ายทั้งสุดเขตและสระรีมีคิวจะเจอกับคู่ของตอนโตวีอามัดที่จับคู่กับลิลิเนียเนเชอร์คู่จากอินโดนีเซียครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมกันในขันวันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มได้ในช่วงบ่ายวันนี้ทางช่อง True Sport 7 True Sport HD 1ตั้งแต่เวลาบ่าย 4 โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับมาที่ผลการแข่งขันกีฬาในประเทศไทยกันบ้างนะครับกับผลการแข่งขันนครราชสีมาเกมครับวันนี้เรามีทั้งผลเทนนิสและวอลเลย์บอลมาฝากคุณผู้ชมครับเริ่มต้นกันที่นะครับเทนนิสประเภทเดี่ยวครับในการแข่งขันเทนนิสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับณสนามเทนนิสสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวครับชายเดี่ยวนั้นจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์ครับจากสุพรรณบุรีนะครับอาศัยความแน่นอนครับจากการเล่นท้ายคอร์ตก่อนชนะสิงห์เอกรวีวัฒนกูลนะครับจากกรุงเทพมหานครไป2เซตรวดด้วยสกอร์7-5และ6-4ครับสามารถคว้าเหรียญทองที่3ให้กับสุพรรณบุรีในการแข่งขันเทนนิสรายการนี้ได้นะครับส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวครับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์ครับดาวรุ่งวัย16ปีจากนครราชสีมานะครับสามารถหวดเอาชนะนะครับพัชรินชีพชาญเดชนะครับจากสมุทรสาครอย่างสนุกครับไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-4ครับซึ่งเป็นการคว้าเหรียญทองครั้งแรกนะครับของบุญยวีด้วยมาที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะครับประเภททีมชายกันบ้างนะครับแข่งขันกันที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับในรอบรองชนะเลิศนั้นทีมชายพงษ์พัฒน์แสงอุไรครับกับสิทธิพงษ์พลานเจริญนะครับจากจังหวัดเพชรบุรีเจอศึกหนักครับก่อนตบเอาชนะชัยพิชิตคงอินกับวีระเทพชัยชนะจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหวุดหวิดไป2-1เซตครับด้วยสกอร์14-21 21-16และ17-15ครับทำให้คู่จากเพชรบุรีครับสามารถเข้าไปชิงเหรียญทองกับมรุเดชบุญเต็มกับเกียรติศักดิ์นาคส้มปล่อยนะครับจากจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นะครับก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะครับว่าใครจะเป็นผู้ได้เหรียญทองนะครับสรุปเหรียญรางวัลนะครับในการแข่งขันนครราชสีมาเกมครับ5อันดับแรกนะครับอันดับ1นะครับเปลี่ยนจากกรุงเทพมาเป็นสุพรรณบุรีครับรวมแล้ว257เหรียญนะครับมี116ทองนะครับ64เงินและ77ทองแดงครับตามมาด้วยกรุงเทพมหานครนะครับมี85ทอง102เหรียญเงินนะครับและ100เหรียญทองแดงรวม287นะครับและเจ้าบ้านครับนครราชสีมามีอยู่161ทองนะครับ34เหรียญเงินนะครับ52เหรียญทองแดงและตามมาด้วยอันดับ4ครับชลบุรีมี42ทองนะครับ50เหรียญเงิน45เหรียญทองแดงครับและปิดท้ายอันดับ5ด้วยจังหวัดนนทบุรีครับมี36เหรียญทอง25เหรียญเงินและ20เหรียญทองแดงรวมแล้ว81เหรียญครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปต่อด้วยโปรแกรมถ่ายสดจาก True Vision ครับในช่วงของ True Sport Todayโปรแกรมกีฬาวันนี้ครับดูรายการแบดมินตัน BWF Destination Dubai World Super Series Final การแข่งขันในวันที่3ของทัวร์นาเมนต์ครับเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาครับทาง True Sport 7และ True Sport HD
นี่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับคู่วันศุกร์ดูเซลตาบีโก้พบกับอัลเมเรียครับตี 2:45 ทางทูสปอร์ต HD 2หมายเลข667ครับ NBA Regular Season พรุ่งนี้เช้าครับ 7:30 เป็นคู่วอชิงตันวิซาร์ดพบกับไมอามี่ฮีททาง NBA TV ครับ674แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเริ่ม 8:00 เช้าชิคาโกบูลส์พบกับเมมฟิสทางช่อง True Sport 3นะครับ683แล้วก็ True Sport HD ตอง6สำหรับนี้ครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการ Sport Today Extra ครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับเที่ยงตรงทางช่อง True Sport นะครับรวมไปถึง Sport Today ด้วยทางช่วงเย็นนะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถติดตามกันได้ทุกที่ทุกเวลานะครับทาง facebook.com/sp2day นะครับรวมไปถึงวันนี้เราจะทิ้งท้ายรายการครับด้วย World in Motion ครับปกติเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับกับ Spider-Man ครับผู้พิทักษ์เป็นเรียกว่าเป็นยอดมนุษย์นะครับแต่ว่าคราวนี้ครับเขาจะมาโชว์ลีลาการเล่นบาสเกตบอลครับเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันว่าSpider-Man นั้นจะเล่นบาสเกตบอลเก่งขนาดไหนครับสำหรับวันนี้หมดเวลาและหน้าที่ของเราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ